สวัสดีครับนักเรียนครับสวัสดีนักเรียนชั้นป.4ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับครูก๊อตนะครับในวิชานะครับสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นป.4นะครับเราจะมาต่อนะครับในเรื่องของนะครับการโดนนะครับการปฐมพยาบาลนะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับความหมายของการปฐมพยาบาลมาแล้วนะครับคราวนี้ครูจะมาพานักเรียนนะครับไปเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการโดนแมลงสัตว์กัดต่อยนะครับอันดับแรกนะครับตัวแรกนะครับที่ครูให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับก็คือนะครับงูนั่นเองนะครับนักเรียนหลายคนนะครับอาจจะรู้จักงูนะครับงูนะครับเป็นสัตว์นะครับมีพิษนะครับบางตัวก็ไม่มีพิษนะครับสมมติว่าเราโดนงูมีพิษกัดต่อยนะครับลำดับแรกนะครับเราควรนะครับจะพันนะครับสมมติว่าครูนะครับโดนกัดบริเวณนี้นะครับครูจะเอานะครับผ้านะครับหรือเชือกพันตรงนี้นะครับแล้วก็รีบนะครับไปหาหมอโดยทันทีนะครับการพันนะครับเพื่อไม่ให้นะครับพิษเล่นนะครับเร็วเกินไปนะครับต่อไปนะครับแมลงนะครับแมลงตัวแรกนะครับก็คือผึ้งนะครับผึ้งและแมลงป่องนะครับยกตัวอย่างนะครับผึ้งนะครับการแทงของผึ้งนะครับจะเป็นการเหล็กในนะครับเหล็กในไปฝังไว้นะครับเราโดนผึ้งต่อยนะครับเราก็จะมีอาการนะครับปวดนะครับปวดนะครับการเอาเหล็กในของผึ้งออกนะครับเราชวนใช้นะครับวัสดุนะครับเช่นนะครับท้ายปากกานะครับนะครับหรือว่านะครับกิ๊บนะครับเพื่อดึงนะครับเหล็กในออกนะครับไม่ให้เจ็บนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับตะขาบนะครับตะขาบจะเป็นการกัดนะครับกัดนะครับทำให้เรามีอาการปวดนะครับเราอาจจะทานครับยาหม่องหรือเซมบักนะครับแต่ไม่ว่านะครับในกรณีที่โดนผึ้งต่อยนะครับแมลงปองต่อยตะขาบตะเข็บต่อยนะครับถ้านักเรียนมีอาการแพ้นะครับนักเรียนต้องไปหาหมอทันทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก่อนนะครับขอนักเรียนนะครับอย่าไปเล่นที่รกร้างนะครับเพราะอาจจะเสี่ยงต่อการนะครับโดนนะครับงูกัดนะครับมีแมลงป่องมีตะขาบอยู่นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ